ชาวพุทธเนี่ยเขาต้องมีสมถะมักน้อยเรียบง่ายไม่ออกอาการเวอร์ฟุ้งเฟ้อทำอะไรแบบต้นทุนสูงอัตราเสี่ยงมันเหมือนกับสติปัญญาในการใช้เรื่องนี้ไม่เป็นแนวทางสติปัญญาของแบบพุทธนะมันเป็นแบบรีแอคชั่นอะไรมากมายเหลือเกินต้นทุนก็สูงสวดข้างล่างเสกข้างล่างนี่น่าจะเป็นลายแรกของประเทศไทยที่จัดการเสกบนเครื่องบินถ้าจะเกิดเครื่องบินพลาดตกหล่นมาก็เสียชีวิตทันทีแย่ที่สุดคือลำหนึ่งคือค่าเช่าเนี่ยเท่าไหร่วันหนึ่งยังไงต้องเป็นหมื่นเป็นแสนไปเสียทำไมและการแจกโปรยลงมาเนี่ยไอ้ขี้เหล้าขี้ยาได้ก็เอาไปกินเหล้าเล่นการพนันก็เอาไปเล่นการพนันทำไมไม่เลือกแจกคนที่เขาอยู่ในสภาพยากจนก้นแค้นฝืดเคืองขัดสนดูไปสำรวจให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันสำรวจแล้วเรียกคนเหล่านี้มาสักเป็นก้อนหนึ่งคนละพันสองพันให้เขายังชีพในบ้านเขาได้20บาทมันช่วยอะไรได้ไม่เท่าไหร่เป็นเรื่องแย่งกันสนุกสนานไปลองใช้สติปัญญาในการให้ทานหน่อยพุทธเจ้าถึงได้ตรัสไว้ไงทานนางวิจยะสุขตัปปะสัตถังเราไม่สรรเสริญคนให้เยอะให้มากให้ทีให้บ่อยแต่สรรเสริญคนใกล้ควรดีแล้วนำออกให้คุณต้องใกล้ควรให้ดีแล้วค่อยนำออกให้อย่าไปให้แบบสนุกสนานอวดมั่งอวดมีจนเกินไปมันจะกลายเป็นได้บุญไม่มากแต่โดนวิพากษ์วิจารณ์ซะเยอะกว่าถ้าจะทำต้องใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยทำพุทธเจ้าสรรเสริญ